สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันอังคาร27กุมภาพันธ์2024เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่2เทศกาลมหาปรธวันนี้นำบทอ่านจากคำบรรยายเพลงสดีโดยทักบุญออกุสตินพระสังฆราชมานะครับกันในหัวข้อบอกพระทรมานแห่งพระวรกายของพระคริสต์เจ้าทั้งครบข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าร้องหาพระองค์โปรดสดับฟังข้าพเจ้านี่เป็นบทภาวนาที่เราทุกคนใช้ได้นี่ไม่ใช่คำภาวนาของข้าพเจ้าแต่เป็นคำภาวนาของพระคริสต์เจ้าทั้งครบที่ถูกต้องคือเป็นคำภาวนาในนามของพระวรกายของพระองค์ขณะที่พระเยซูเจ้าอยู่ในโลกทรงทิฏฐานในธรรมชาติมนุษย์ของพระองค์และภาวนาต่อพระบิดาในนามแห่งพระวรกายของพระองค์และขณะที่พระองค์ทรงอธิษฐานพระโลหิตไหลหลั่งจากพระวรกายของพระองค์ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระเยซูเจ้าทรงทิฏฐานด้วยใจร้อนรนและเหงื่อออกเป็นโลหิตพระโลหิตไหลหลั่งจากพระวรกายทั้งครบนี้ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากการเป็นมรสักขีของพระศาสนจักรทั้งครบข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าร้องหาพระองค์โปรดสดับฟังข้าพเจ้าโปรดสดับฟังคำภาวนาของข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์ท่านคิดว่าเสียงร้องนั้นเงียบไปแล้วหรือเมื่อท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ร้องหาพระองค์ท่านได้ส่งเสียงร้องแล้วอย่าเพิ่งรู้สึกว่าท่านหมดกังวลถ้าความเจ็บปวดสิ้นสุดลงเสียงร้องของท่านก็สิ้นสุดแต่ถ้าพระศาสนจักรพระวรกายของพระคริสต์เจ้าต้องทนความเจ็บปวดจนถึงวาระสุดท้ายท่านจะไม่ต้องร้องแต่เพียงว่าข้าพเจ้าร้องหาพระองค์โปรดสดับฟังข้าพเจ้าแต่ยังต้องร้องด้วยว่าโปรดสดับฟังคำภาวนาของข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์ขอให้คำภาวนาของข้าพเจ้าขึ้นไปเฉพาะพระพักประดุจควันกำยานขอให้การยกมือขึ้นของข้าพเจ้าจงเป็นการถวายบูชาในยามเย็นคำภาวนานี้โดยทั่วๆไปในคริสตชนเข้าใจว่าเป็นของพระคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นศีรษะเมื่อกลางวันคล้อยไปสู่เวลาค่ำพระเจ้าได้ทรงมอบชีวิตของพระองค์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนแต่จะทรงเอาชีวิตนั้นคืนมาใหม่พระองค์ไม่ได้เสียชีวิตซึ่งจะเป็นการขัดต่อน้ำพระทัยพระองค์ในที่นี้เราถือว่าเป็นสัญลักษณ์มีส่วนใดบ้างในพระองค์ผู้ถูกแขวนอยู่บนไม้กางเขนไม่ใช่ส่วนที่ได้ทรงรับจากเราหรือพระเป็นเจ้าพระบิดาเจ้าทรงทอดทิ้งบุตรแต่องค์เดียวได้อย่างไรในเมื่อพระบุตรทรงเป็นพระเจ้าพร้อมกับพระองค์พระคริสต์เจ้าทรงตรึงความอ่อนแอของเราบนกางเขนตามที่ทักบุญเปาโลกล่าวว่าธรรมชาติเก่าของเราจะถูกตรึงกางเขนพร้อมกับพระองค์พระองค์ทรงร้องด้วยเสียงในธรรมชาติมนุษย์ว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเหตุไฉนพระองค์จึงทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าเราการบูชายามเย็นก็คือพระทรมานของพระคริสต์เจ้ากางเขนของพระองค์การถวายบูชาที่นำความรอดบูชายันที่พอพระทัยพระเป็นเจ้าในการกลับคืนพระชนชีพของพระองค์ได้ทรงทำให้บูชายามเย็นนี้เป็นบูชายามเช้าคำภาวนาที่ถวายในบรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์จากหัวใจที่ซื่อสัตย์ลอยขึ้นดุจควันกำยานจากแท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์ไม่มีสิ่งใดทรงกลิ่นหอมเท่ากลิ่นหอมของพระเจ้าขอให้ผู้มีความเชื่อจงได้รับส่วนแบ่งในกลิ่นหอมนี้ฉะนั้นนักบุญเปาโลจึงได้กล่าวว่าธรรมชาติเก่าของเราถูกตรึงกางเขนพร้อมกับพระองค์เพื่อทำลายร่างกายที่มีบาปของเราเพื่อว่าเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปครับนักบุญออกุสตินนักปราชญ์พระศาสนจักรก็ท่านก็เข้าใจดีและท่านก็ได้รับพระพรยิ่งใหญ่จากพระเป็นเจ้านะท่านไม่ได้เข้าใจด้วยตัวท่านเองแต่โดยอาศัยพระพรอาศัยพระจิตเจ้าให้ท่านมีสติปัญญาที่จะเข้าใจพระองค์ก็ทรงเผยแสดงให้กับท่านนะพูดถึงความทรมานของพระคริสต์เจ้าทั้งครบแล้วก็พูดดังนี้เราก็ได้ยินนักบุญออกุสตินก็พูดถึงพระศาสนจักรซึ่งเป็นถือว่าเป็นพระกายพระศาสนาจักรคือพระกายของพระเยซูเจ้านั่นเองได้รับการทุกข์ทรมานด้วยและเราเป็นส่วนหนึ่งในพระศาสนาจักรเราก็เช่นกันถ้าเราบอกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งเราก็ต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าเราก็มีความทุกข์ทรมานด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าหลังจากการได้รับความทุกข์ทรมานแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์หรือจะกลับเป็นขึ้นมาพร้อมกับองค์พระเยซูเจ้าเราก็จะถูกทรมานถูกตรึงกางเขนชีวิตความเป็นมนุษย์ความบาปความผิดของเราก็ถูกตึงกางเขนพร้อมกับพระเยซูเจ้าและก็สิ้นพระชนก็ตายพร้อมกับพระเยซูเจ้าแล้วก็จะกลับเป็นขึ้นมาพร้อมกับพระองค์เพื่อรับพระสิริรุ่งโรจน์น
นะถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์จริงๆในโลกนี้ตั้งแต่ชีวิตที่เราก้าวต่อไปในแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชีวิตคริสเตียนของเราการเป็นคริสเตียนของเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีหลักมีเกณฑ์หรือไม่มีแนวทางปฏิบัติไม่ใช่แต่ว่าเป็นเรื่องที่เราชัดเจนอยู่แล้วว่าเราจะต้องเจริญชีวิตตามสิ่งที่พระเยซูเจ้าบอกตามจิตลมของพระองค์คือจิตลมแห่งความรักเนี่ยเราทราบแล้วมีจิตอันเดียวแหละคือจิตลมแห่งความรักคือรักพระเจ้ารักเพื่อนพี่น้องนี่แหละและตรงนั้นเองก็เป็นแม่บทของภาคปฏิบัติต่างๆในชีวิตที่เราต้องทำในแต่ละวันเราต้องอยู่กับพี่น้องอย่างไรเราต้องเจริญชีวิตต่อพระเบญจ้าด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความเชื่อเรามีหน้าที่ต้องประกาศความรักของพระองค์ด้วยการทำความดีด้วยความรักด้วยการให้อภัยรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นคนยากคนขัดสนคนตกทุกข์ได้ยากอย่างไรนั้นเป็นหน้าที่ของเราสืบเนื่องมาจากเพราะว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้านั่นเองนะครับเพราะนั้นวันนี้ขอพระเบญจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด